สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ทนะคะวันนี้อุ๋ยจะพามาสอนทำน้ำซอสเย็นตาโฟนะคะซึ่งวันนี้อุ๋ยมี2สูตรจะมาฝากนะคะสูตรแรกเลยนะคะสามารถทำทานกันเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะส่วนสูตรที่2นะคะสามารถทำทานเองได้หรือจะนำไปประกอบอาชีพก็ได้นะคะเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยนะคะนี่นะคะสูตรแรกจะเป็นไว้ทำทานกันเองนะคะที่บ้านโดยที่ให้เพื่อนนะคะใช้ซอสนี่เลยค่ะซอสมะเขือเทศนะคะ4ช้อนนะคะแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะคะ2ช้อนนะคะเต้าหู้ยี้ค่ะนี่1ก้อนนะคะแล้วก็น้ำมันด้วย1ช้อนแกงเราเนี่ยค่ะนี่นะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วอุ๋ยจะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะ1ช้อนชาค่ะโดยที่อุ๋ยนะคะจะใช้พริกแดงตัวนี้ช่วยนะคะเพิ่มสีสันให้กับซอสนะคะสีมันจะสวยขึ้นค่ะอุ๋ยก็หั่นและทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือให้เอาเม็ดพริกออกนะคะตรงกลางนี่ใส่ลงไปเลยค่ะเอาไปปั่นเลยนะคะนี่นะคะก็จะได้ซอสเย็นตาโฟแบบนี้นะคะนี่ก็คือสำหรับทำไว้ทานที่บ้านนะคะอันนี้เป็นซอสเป็นซอสเย็นตาโฟนะคะที่เราทำสูตรไว้ทานกันเองนะคะก็จะให้เก็บไว้ได้นานคืออุ๋ยจะเอามาต้มนะคะให้มันเดือดแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็ให้คนให้มันเดือดนะคะเดือดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะอันนี้สูตรซอสมะเขือเทศคือซอสเย็นตาโฟทำไว้ทานเองนะคะนี่เราก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นซอสเย็นตาโฟที่สามารถทำทานได้นะคะหาส่วนประกอบได้ง่ายๆในบ้านนะคะนี่เลยค่ะส่วนในนี้นะคะจะเป็นสูตรทำข่ายนะคะก็คือจะใช้ซอสเย็นตาโฟนะคะเขาเก็บว่าเป็นซอสแดงเย็นตาโฟตัวนี้นะคะอุ๋ยจะหาให้ตวงๆเลยนี่1ถ้วยเลยนะคะ1ถ้วยตวงนี่ใส่ลงไปเลยค่ะน้ำส้มนะคะ4ช้อนโต๊ะนะคะ4ช้อนแกงเราอะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เต้าหู้ยี้2ก้อนนะคะแล้วก็น้ำ1ช้อนค่ะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนแกงเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำกระเทียมดองค่ะน้ำกระเทียมดองก็ครึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะ4ช้อนโต๊ะเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นกันนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นน้ำซอสที่ทำขายนะคะก็
็จะใช้ซอสแดงซอสจินตาโฟเราอะค่ะมันจะได้สีที่ร้อนแรงกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับซอสแดงที่เราซื้อด้วยนะคะซึ่งมันจะมีซอสแดงที่ออกเป็นสีแดงแต่ออกเป็นสีชมพูแล้วก็ต้มเคี่ยวคนระยะแรกเราก็คนหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคี่ยวต้มจนมันเดือดนะคะมันจะเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาเก็บไว้ข้างนอกอย่างนี้ก็เก็บได้เป็นอาทิตย์นะคะตั้งไว้ข้างนอกแบบนี้ค่ะแต่พอมันเกินอาทิตย์นึงแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ก็เก็บไว้ได้เป็นเดือนแต่ของอื่นเคยเก็บไว้ได้ถึง3เดือนนะก็ไม่เป็นอะไรแต่ต้องต้มให้มันเดือดนะคะนี่นะคะก็เดือดแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะใครชอบสูตรไหนก็แล้วแต่เลยนะคะสูตรนี้ก็คือต้องไปหาซื้อซอสแดงบางครั้งก็อาจจะหาซอสแดงลำบากนะคะนี่นะคะเป็นสูตรน้ำซอสที่บอกว่าสามารถทำเป็นประกอบอาชีพได้นะคะใส่ไปเลยค่ะ1ช้อนเดี๋ยวเราไปดูสีสันของซอสของตัวนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ